ได้เรื่องดวงสวงแล้วจ้าครับคนกลางค่ะและอย่าเล่นกับอนนท์ถูกต้องถามถึงพี่ออฟก่อนเลยวันนี้เป็นไงบ้างคะสำหรับโปรเจกต์นี้รอคอยมานาน ใช่ครับแบบนานมากเลยก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการรอคอยที่แบบว่านานมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพร้อมแล้วแหละที่จะต้องบวงสรวงแล้วก็แบบลุยกันอย่างแบบต่อไปนี้ก็จะลุยกันอย่างว่าสุดใจไม่ขาดสายไม่ขาดสายนี่ถึงเวลาของซีรีส์2เรื่องนี้แล้วนะครับใช่ลุยกันไปยาวๆวันนี้ก็ทําเลิกบวงสรวงก็ขอให้ทุกอย่างครับแบบว่ามีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอุปสรรคน้อยที่สุดนะครับสาธุอันนี้ส่งการถ่ายทำก็ถ่ายทำไปแล้วสำหรับอย่าเล่นกับอานนท์เป็นไงบ้างคะคุณชีวินก็ตอนนี้นะคะเราถ่ายทำไปถึงครึ่งทางแล้วแล้วก็เราก็จะอัดแบบอาทิตย์นี้เราก็อัดเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอถ่ายทำอานนท์เสร็จปุ๊บเราก็จะถ่ายทำพิเศษต่อเลยใช่ก็น่าจะได้ชมประมาณต้นปีหน้าแน่นอนไม่เกินถ้าเกิดสมมติเกินกว่านี้จะ3ปีละตั้งแต่เตรียมงานมันก็จะนานเกินไปเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเอ้ยอันนี้ไม่เลื่อนแล้วเนาะไม่เลื่อนรอบนี้ไม่เลื่อนเนาะไม่เลื่อนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีเตรียมตัวส่งทำห้องโพสต์เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะถามถึงพี่ออฟละกันสำหรับกระแสเนาะการเปลี่ยนตัวนักแสดงอันนี้อยากให้ลองพูดนิดนึงตอนแรกก็ตื่นเต้นมากนะครับบอกว่าก่อนจะลงนี่คือแบบว่าโดนนานมากแบบไม่ได้ตื่นเต้นหนีมานานมากแล้วอะไรเงี้ยครับก็แบบรอลุ้นเหมือนกันว่าทุกคนจะเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียงตอบรับออกมาแบบทุกคนแบบว่าดีใจกันเยอะมากแล้วก็รู้สึกแบบเราก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่พวกเราก็แบบว่าคิดกันมาสักพักนึงมากๆนะครับว่าเราจะแบบว่าปรับเป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องแบบดำเนินต่อไปแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องทั้งจูเตอร์และยิมนะครับก็เหมาะจริงๆกับตรงนี้นะครับเราก็แบบคุยกันแบบเนาะเราถามกันแบบเป็นยังไงยังไงค่อนข้างเยอะมากครับมันก็จริงๆเราก็แบบตอนแรกเราก็มีแบบคิดหลายๆช้อยเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จูเตอร์ยิมก็คือเหมาะจริงๆแล้วเราก็เบสออนแบบคนของเราบวกกับเหมาะจริงๆด้วยนะครับไม่ได้แบบไปทางใดทางหนึ่งนะตอนนี้เองทุกคนน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วเนาะยังมีใครที่แบบยังติดค้างขุ่นใจว่าไม่ได้อยากให้คนที่มาแทนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าก็เป็นเรื่องธรรมดามันต้องมีอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่แบบทำใจตั้งแต่ตอนแรกที่ตัดสินใจแล้วนะครับแต่ว่าเราก็มันเป็นเรื่องของแบบนานาจิตตังอะเนาะแบบว่าใครคิดยังไงก็ได้หมดมันเป็นแบบสิทธิของเขาแต่สำหรับเราเองเรารู้แล้วล่ะว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของเรามั่นใจในตรงนี้แล้วน้องๆเองด้วยแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกคนนะครับเราก็อยากให้แบบทุกคนแบบเปิดใจนะครับคนที่แบบอาจจะยังแบบไม่เข้าใจก็เปิดใจให้น้องๆแล้วก็ให้ทีมงานทุกคนด้วยนะครับพวกผมมั่นใจมากว่าน้องๆจะทำออกมาได้ดีแล้วก็รวมถึงผมและทีมงานทุกคนน่ะจะแบบทำออกมาให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็รวมถึงแบบน้องจิมมี่ทอมมี่ด้วยก็จริงๆน้องก็ค่อนข้างแบบยินดีมากๆกับตรงนี้นะครับอย่างล่าสุดเห็นจิมมี่ก็บอกว่าส่งไม้ต่อให้เพื่อนในสังกัดแต่จริงๆแบบว่าอย่างกรณีนี้อะไรเงี้ยก็อยากขอความร่วมมือดีกว่าว่าเพราะว่าจริงๆแล้วแบบมันไม่มีใครแทนใครได้แล้วก็จริงๆเราไม่อยากให้ถามแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าส่งความรู้สึกของน้องอะไรเงี้ยเนาะแบบเราเชื่อว่าทุกคนมีดีในแบบฉบับของตัวเองเนาะก็คือแบบว่าก็ร่วมกันกับโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ใหญ่ดีกว่าอ่ะในส่วนของพี่เจตกับน้องไม้อะไรต่างๆเรื่องนี้อ่ะพูดหน่อยเพราะว่าได้มาเล่นแล้วหลังจากคนก็รอคอยผลงานคู่เรามาสักพักหนึ่งครับตอนที่มีการคุยกันเนี่ยก็มีการสอบถามหรือว่าถามคาแรคเตอร์กว่าที่เราจะยอมรับว่าโอเคทำครับเล่นครับอะไรเงี้ยฮะก็มีการปรึกษาทั้งจิมมี่พี่ทอมแล้วก็ทุกๆคนปรึกษากันหมดเลยฮะว่าแบบยังไงแชร์กันบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ได้ตรงนั้นมาด้วยครับใช่ครับคุณดูเตอร์ว่าเวอร์ชันของเรามันจะแบบแตกต่างจากเวอร์ชันที่เขาทำไว้ไหมคะผมว่าผมน่าจะทำออกมาได้แบบฉบับเป็นน้องไม้ในเวอร์ชันดิวเตอร์ดีกว่าก็อาจจะมีความแตกต่างแต่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับผมให้เปิดใจกันหน่อยเนาะนี่ตื่นเต้นแล้วนะนี่ตื่นเต้นเตรียมถ่ายแล้วนะเป็นแหละยังไม่เริ่มถ่ายหรอเอ้ยไม่เพราะว่าอย่างนี้เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเรายังเริ่มถ่ายพี่เจตไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่เราสลับเอาอานนท์มาขึ้นก่อนพี่เจตอะบทพี่เจตทั้งหมดจะต้องโละทิ้งและเขียนใหม่ทั้งหมดอะไรเงี้ยระหว่างเนี้ยน้องสองคนก็อยู่ในช่วงของการเวิร์กช็อปส่วนของน้องยิมเนี่ยก็ได้มีถ่ายในเรื่องของอานนท์ไปแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องมาพ่วงกันอยู่แล้วใช่แต่เรามีการเขียนหมดทั้งหมดเลยใช่ทั้งอานนท์แล้วก็พี่เจตใหม่ทำรายการออนแอร์ด้วยเพราะว่าเราต้องออนแอร์แบบ
อานนท์ก่อนใช่อ่ะไปที่อานนท์บ้างค่ะอยากเล่นกับอานนท์เป็นยังไงบ้างคะกำลังจะได้ออนแอร์แล้วครึ่งทางแล้วหนูครับก็เมื่อวานนี้ก็เพิ่งแบบว่าล่าสุดเลยใช่ครับเพิ่งถ่ายคิวที่11ไปผมก็12คิวที่ไหนไม่ขอโทษแทนน้องนะโทษครับตรงนี้นอนไม่มันเช้ามันเช้าเราเข้าใจได้แล้วครับผมก็ตอนช่วงแรกก็อาจจะมีแบบว่าสะดุดบ้างกับการถ่ายทำอะไรเงี้ยด้วยเหตุสุดที่ใส่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออัดแบบบ่อยมากคุณนี่ก็ออกกองใช่คุณนี่ก็มีออกกองก็เลยช่วงนี้เร่งเหมือนกับเร่งถ่ายเพื่อที่ทุกคนจะได้รับชมในปีหน้าครับผมแล้วก็ที่สำคัญพรุ่งนี้ก็น้องเต๋าครับเต๋าของเรายังไงคะหนูรับบทเป็นอะไรคะเป็นต้นข้าวค่ะจับมาสร้างสีสันอย่างแน่นอนน้องสาวสวยมากพูดเลยจริงๆแล้วอย่าง2กับน้องจาก3นักแสดง3คนเนี้ยก็ยังจะมีนักแสดงรับเชิญอีกมากมายเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเนาะว่ามีนักแสดงรุ่นใหญ่ใครบ้างอะไรอย่างงี้น้องโทมัสด้วยใช่ยังมีอย่างน้องโทมัสอันนี้1ท่านอ่ะยังไงคะหนูเล่นเป็นอะไรคะก็ผมรับบทเป็นน้องกันนะครับเป็นรุ่นน้องในออฟฟิศก็น่ารักน่ารักอุ๊ยน่ารักไม่น่ารักหรอครับน่ารักครับเออไม่น่ารักหรอครับไม่น่ารักหรอครับน่ารักน่ารักอยู่ได้ไหมไม่เป็นไรคุณถามถึงคุณชวินบ้างในเรื่องของการกำกับมันยากง่ายยังไงของการที่แบบอ่ะมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหลายๆอย่างเปลี่ยนบทเปลี่ยนอะไรด้วยจริงๆเราต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากมากๆเพราะว่ามันเหมือนเราวิ่งไปเราชนกับเราเริ่มนับใหม่อีกแล้วหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหมายถึงว่าเราทิ้งบทไปหลายฉบับมากๆอะไรเงี้ยแล้วเวอร์ชั่นที่เรารู้สึกว่าเราเอามาถ่ายทําเป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในข้อจํากัดที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เอาจริงๆเรารู้สึกว่าการแสดงของทุกคนพัฒนาขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ทุกคนเป็นตัวละครได้แบบได้น่าติดตามมากๆอะไรเงี้ยในส่วนของเราในการกํากับอะไรเงี้ยก็มีปรึกษาทางพี่ออฟตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงในรูปแบบในแต่ละในโลเพื่อให้มันแบบว่าดีที่สุดนะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานชิ้นนี้มากๆอะไรเงี้ยรอมานานแล้วแล้วก็อีกนิดเดียวได้ดูแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าตอนนั้นแอร์ไม่ดูจะทุบนะพี่ออฟจ๋าสุดท้ายหน่อยว่าจะได้ชมกันเมื่อไหร่คะอ๋อตอนนี้เราขอวางเป็นแบบคร่าวๆก่อนเนาะปีหน้าแน่นอนต้นปีเพราะว่าเราตีกะให้อยู่ในแบบต้นปีจริงๆเพราะว่าควอเตอร์แรกกลัวคำว่าควอเตอร์มากตอนนี้ไม่ควอเตอร์มันย่อยระยะเวลา3เดือนไงก็จะให้เร็วที่สุดดีกว่าในต้นปีหน้านะครับยังไงก็คงเป็นเรื่องแรกของทางมันดีในปีหน้าแน่นอนนะฮะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับคาดว่าคงไม่มีอะไรมาทำให้เลื่อนแล้วเนาะสาธุวันนี้บวงสรวงแล้วครับคิดว่าไม่มีนะฮะอยากให้ทุกอย่างบวงสรวงมานานมาใช่ครับน้องสาธุแล้วอันนี้มีดิวช่องอะไรอยู่หรือยังคะตอนนี้มีคุยอยู่ครับมีคุยอยู่ก็คือช่องทางของแอร์ตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในช่วงเจรจาครับว่าตรงไหนที่จะเป็นแบบทางที่เหมาะสมที่สุดนะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่าตอนนี้ก็แบบพยายามแบบหาที่แบบเอางี้ช่องทางไหนดูง่ายสุดให้เงินเยอะสุดก็ติดต่อมาได้เลยไม่เกี่ยวที่เงินเอาไอ้มาดีเวอร์เขาไม่สนใจเงินอยู่แล้วนะสนใจมากก็ได้โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ